สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรกวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรกโดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติมอบปริญญาเกียรติศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติศักดิ์จำนวน8คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 4,023 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติอนุรักษ์พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ผ่านมาดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สากลจนได้รับผลการประเมินระดับดีมากด้านงานวิจัยและบริการวิชาการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานายธนพลสุประเสริฐนายธนวัฒน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562และหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินจังหวัดชลบุรีจัดพิธีเชิญพระราชกระแสชมเชยมอบแก่ประชาชนผู้ที่มีน้ำใจมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้อนาถาแม้ว่าตนเองจะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างอันดีวันนี้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายภักครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับพลตรีกันสันจันทรเสนผู้เชิญพระราชกระแสชมเชยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่นางอนงสัจจะเวทะประชาชนอำเภอหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้อนาถาคนป่วยและคนที่ติดเชื้อ HIV แม้ว่าตนเองจะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากถือว่าเป็นตัวอย่างอันดีอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ชาครียรัตน์และเด็กหญิงกมลพันธ์จิตผลซึ่งอยู่ในความดูแลของนางอนงสัจจะเวทะยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลตรีกันสันจันทรเสนได้ร่วมประชุมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
มูลนิธินาถประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่นายสุนทรสารทองกล่ำซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่13หมู่14ตำบลหนองอ้อประสบอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้17มิถุนายน2562ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยเพลิงได้ลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงอีก2หลังได้รับความเสียหายด้วยโอกาสที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นหลังจากนี้จะประเมินความเสียหายและช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้ที่วัดถ้ำขามตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครจัดขึ้นณแปลงอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการปลูกป่าพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของวัดถ้ำขามในพื้นที่ประมาณ10ไร่ที่ได้จัดทำเป็นแปลงปลูกไม้ใช้สอยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำหน่วยราชการหน่วยงานราชการในอำเภอพันนานิคมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่26เทศบาลตำบลไร่กำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.รวมกว่า300คนร่วมกันปลูกพันไม้ประดู่และไม้แดงจำนวน 4,000 ต้นเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนอกจากนี้เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันวันที่20มิถุนายน2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่8รัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562เวลา18:00 น.
โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน157รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพระรหัสบดีที่20มิถุนายน2562เวลา18นาฬิกาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดแสดงงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานสถาบันศิลปกิจสวนจิรดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2562เป็นต้นไปในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 15:30 นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artofthekingdom.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-283-9411ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมงานดังกล่าวได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ